ส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับในการช่วยเหลือ3พี่น้องนะครับก็เป็นชาวตำบลเอาขออภัยครับอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจับกุมในข้อหามีไม้พยุงไว้ในครอบครองก็คือมีการเข้าไปเอาเศษไม้นะครับมาเผาเป็นถ่านซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงยุติธรรม2ท่านนะครับก็ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงหลังจากที่ผ่านมานะครับก็มีบรรดาชาวบ้านเนี่ยก็เข้ามาร้องเรียนนะครับบอกว่าการจับกุมอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางคุณวสันธนโชกิจขออภัยครับธนโชติกิตติพงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านสังคมสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคุณทิตินัยพาติกบุตรนะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีไซน์นะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวก็มีทางคุณไพโรจน์แต่สุวรรณผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้ายุติธรรมของจังหวัดนะครับก็เป็นคนให้ข้อมูลในเบื้องต้นจากนั้นนะครับทั้งสองท่านนะครับคือคุณวสันต์กับคุณทิตินัยนะครับก็มีการสอบถามคดีกับทางร้อยตำรวจเอกเทิดศักดิ์นิตุธรนะครับก็เป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วก็มีการลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบนะครับบริเวณป่าช้าหลังหมู่บ้านต้นก็เป็นจุดที่3พี่น้องเขาเข้าไปเก็บเศษไม้มาทำฟืนแล้วก็มีการเผาถ่านนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เข้าไปที่ป่าช้าหลังหมู่บ้านนะครับก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีชาวบ้านเนี่ยกว่า50คนนะครับก็เข้ามาเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยครับค่ะคือตอนแรกที่ทางตำรวจสภ.ยางตลาดนะคะกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เขาคอยมาสังเกตการณ์กันอยู่จุดแรกที่ไปปรากฏว่าชาวบ้านก็ส่งเสียงไม่พอใจเขาไม่พอใจเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่พาไปตรวจผิดจุดนะคะเป็นคนละที่กับที่3พี่น้องเขาไปเก็บเศษไม้ก็เลยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปที่จุดใหม่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับไปตรวจสอบอีกครั้งนึงพอกลับไปอีกรอบนึงนะคะอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ50เมตรก็เป็นไปตามที่ชาวบ้านเขายืนยันแล้วก็ตรงกันกับที่เอกสารรายงานการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบออกมาหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วค่ะก็ไปต่อไปดูบ้านของ3พี่น้องนะคะเข้าไปทำการตรวจยึดบ้านเอาไว้ได้ก็จะเห็นเลยนะคะมีกองฟืนอยู่แล้วก็เป็นกองฟืนที่เขารอเอาไว้เผาถ่านหลังจากนั้นเดินทางต่อนะคะเข้าไปตรวจของกลางที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กศ1ดงมูลตำบลคำใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นสถานที่เอาไว้เก็บรักษาไม้พยุงซึ่งเป็นของกลางนี่แหละค่ะครับคุณวสันต์เองก็บอกนะครับว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าคดีนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของศาลแล้วนะครับเบื้องต้นคือยังไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดได้มากเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานนะครับก็ต้องพยายามในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็นำข้อมูลรายงานต่อศาลต่อไปด้วยนะครับค่ะ